จารย์ก็คือตัวที่จะมาช่วยทำการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็พักเยอะหน่อยจากโซลาร์เซลล์แล้วก็มีการปรับเพื่อจะมาชาร์จแบตเตอรี่ถ้ามันสูงก็ต้องลดลงถ้ามาต่ำก็เพิ่มขึ้นนี่ถักมาครับโดยหลักการเพื่อจะมาชาร์จแบตให้ได้คราวนี้ในการใช้งานบางทีอาจจะต้องใช้220โวลต์ใช้ DC 12โวลต์หรือ24ก็ได้นะตัวนี้แล้วแต่ของไม่ค่อยชอบตัวปิดถ้าลมก็คงไม่ใช้24หรือ12โวลต์นะผมจะใช้เป็น220ทีนี้แต่ถ้าเป็นพวกวาปิดน้ำในสวนใช้220คงไม่เหมาะนะแต่เดียวช็อตก็ผมต้องใช้12หรือ24ในส่วนของวาส่วนปั๊มน้ำปั๊มอาจจะต้องใช้เป็น220มีอันนี้มี12หรือ24ตอนนี้ครับสั่งปั๊มให้หมดครับจะทำออโต้12ครับ12จะทำออโต้เพราะตอนนี้มันก็เรียกเหมือนกับมีมากของแต่ที่เราใช้อย่างนี้ละครับตอนนี้ปั๊มทำเพราะไอตัวความชื้นนะครับความชื้นมันไม่ได้มันเองอันนี้ความชื้นตัวเซนเซอร์ความชื้นให้จับไปเลยคิวความชื้นไม่พอความชื้นไม่พอตั้งยี่ห้าแล้วเราแป๊บเดียวครับเรียกเวลาโอ้แป๊บยี่ห้าเดี๋ยวไม่ถึงครับเท่าไหร่ใช่ป่ะเนี่ยฉันดูสิยี่ห้าเกมเป็นรับนี่ถึงแล้วครับดูโอ้ยเมื่อถ้ามีไปเจอแอร์ก็เป็นประหยัดกันคือที่จะดูแอร์กันเลยตึ้ม